สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับคืนพื้นที่ว่างให้กับมือถือของเรานะครับโดยการลบไฟล์แคชใน t k t Tok นะครับได้เมมโมรีคืนนะครับแบบเยอะเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ใช้ t k t Tok มาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วคันนี้ทางไฟล์แคชนะครับขอก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้พื้นที่ของมือถือของเรานะครับ เต็มเร็วนะครับผมคันนี้นะครับวิธีการลบนะครับทํำยังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับให้คุณผู้ชมมาที่หน้าโปรไฟล์ของคุณผู้ชมนะครับมาขีดที่รูปคนนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นไปที่มุมบนขวามือครับเป็นรูปขีดสามขีดนะครับผมให้ลิดเข้าไปเลยหลังจากนั้นให้มารูปฟันเฟืองนะครับที่เราเขียนว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับ ให้สุดเลยครับคุณผู้ชมจะเจอตรงนี้ครับผมจะเจอคำว่าแคสและข้อมูลเซลลูลานะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคำว่าเพิ่มพื้นที่ว่างนะครับเป็นรูปถังขยะให้คลิกเข้าไปเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีคำว่าแคสนะครับแล้วก็จำนวนแคสนะครับของผมมีต้อง75.9 m b นะครับก็ ก็คือผมไม่ได้ล้างนานนะครับนี่คือจำนวนที่เยอะอยู่นะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ใช้แอปพลิเคชัน t i k t o k มาเป็นระยะเวลานานจำนวนของ m b ตรงนี้นครับหรือไฟแคสตรงนี้จะมีเยอะมากนะครับให้คุณผู้ชมกดล้างเลยครับผมเขาจะบอกให้ล้างแคสหรือไม่นะครับกดล้างเลยครับนะครับไฟแคสตรงนี้นะครับจะเป็นสูตรนะครับ เขาก็คืนพื้นที่ให้กับมือถือของเราในจํานวนแคสที่หายไปนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นศูนย์แล้วครับอ่าด้านล่างตรงนี้ก็คือดาวน์โหลดนะครับรายการที่ดาวน์โหลดอาจรวมถึงเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์สติ๊กเกอร์อะไรแบบนี้ครับหรือของของขวัญเสมือนที่ดาวน์โหลดในแอปนะครับคุณจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์เหล่านี้ได้อีกครั้งหากคุณต้องการนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนว่าเราดาวน์โหลดคลิปวีโอของ t i k t o k ปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขนาดที่เราเราวโหลดนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่แนะนําให้ลบนะครับลบแค่ไฟแครดไปก่อนเนาะนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะคืนพื้นที่ว่างให้กับมือถือนะครับด้วยการลบไฟแครดของ t ิ๊ t ต็อนะครับ ก็ลองนําไปไปหยุกใช้กันได้นะครับผมก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่นํามาฝากกันในคลิปวันนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวหน้าอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวโอดได้เลยส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ